สวัสดีค่ะผมป๊อบธเนศ วงศ์ทองครับดร.เปิ้ลธิดารัตน์ นิ่มเชื้อค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าวิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันค่ะตอนระบบดูดซับก๊าซไข่เน่าจากก๊าซชีวภาพเปิ้ลนี่ผัดกระเพราหมูผัดร้อนๆเนาะฝากเปิ้ลโดยเฉพาะนะจ๊ะโอ้โหหน้าตาดูน่ากินนะคะเนี่ยไม่ใช่แค่หน้าตานะรสชาติก็ดูดีด้วย แต่เอ๊ะนี่มันกลิ่นอะไรอะคะมันกลิ่นแก๊สไข่เน่านี่พี่ป๊อกพอดีที่บ้านพี่เขาใช้แก๊สชีวภาพในการทำกับข้าวอะมันก็เลยมีกลิ่นติดตัวพี่มาบ้างอะเนี่ยก็กำลังหาวิธีแก้ปัญหากันอยู่นะอ๋อถ้าเป็นเรื่องนี้ใช่ไหมคะสบายมากค่ะเพราะตอนนี้นะคะนักวิจัยเขาคิดวิธีแก้ปัญหามาเรียบร้อยแล้วการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในครัวเรือนด้วยระบบถุงหมักแบบใช้พลาสติก PVC หรือพลาสติก LDPE กำลังได้รับความนิยมอย่างมากแต่ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จะมีการปนเปื้อนก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าซึ่งทำให้มีกลิ่นเหม็นสวทช.ภาคเหนือร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรองศาสตราจารย์ดร.สุชนตั้งทวีวิพัฒน์พัฒนาวิธีลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์อย่างง่ายและมีต้นทุนต่ำจากก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลสัตว์ด้วยเม็ดเฟอร์ลิกไฮดรอกไซด์ซึ่งผลิตจากทรายผสมปูนซีเมนต์ในอัตราส่วน2:1และบรรจุไว้ในถังพลาสติก PVC ขนาดความจุ75ลิตรสูง60เซนติเมตรแบบมีฝาปิดจากนั้นปล่อยก๊าซชีวภาพให้ไหลผ่านเม็ดดูดซับดังกล่าวซึ่งระบบสามารถลดกลิ่นเหม็นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้เกือบ 100% ว้าวระบบลดปริมาณก๊าซนี้เหมาะสมต่อการใช้งานในครัวเรือนเพราะใช้งานง่ายและนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยเปิดวาล์วให้อากาศผ่านเข้าออกจึงไม่ต้องเสียเวลาแรงงานและไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มปัจจุบันมีการนำชุดดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ไปใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นำร่องเช่นฟาร์มเลี้ยงหมูในหลายพื้นที่แล้วนะคะโอ้โหดีเลยครับต่อไปก็จะไม่มีกลิ่นมารบกวนเวลาเราใช้แก๊สชีวภาพแล้วใช่แล้วล่ะค่ะนอกจากจะดูดซับกลิ่นได้หมดจดเกือบ 100% นะคะยังช่วยแก้ปัญหาเจ้าก๊าซไข่เน่าหรือก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ไปกัดก่อนท่อที่ต่อกับเตาแก๊สได้อีกด้วยถือว่าเป็นงานวิจัยที่เจ๋งจริงเลยนะครับเนี่ยช่วยเกษตรกรให้สามารถนำมูลสัตว์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เลยใช่แล้วล่ะค่ะและผลงานวิจัยชิ้นนี้นะคะยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยล่ะค่ะยอดเยี่ยมขนาดนี้นะครับพี่ต้องรีบไปหามาติดตั้งที่บ้านพี่แล้วล่ะเปิ้ลดีเลยค่ะจะติดตั้งใช่ไหมคะใช่งั้นข่าวหน้าเปิ้ลขอข้าวขาหมูได้ไหมคะพอหรออย่างเปิ้ลน่าจะข้าวหมูทอดเพียงได้ถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์025648000หรือ Facebook Nasdaq สทช.ค่ะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่ทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะWe'll be right back.